吃什么？快点。ดูสิมือเป็นเนื้อปูเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าค่อยจ๊อบอร่อยอ่ะเห็นไหมจ้าอร่อยเนาะกินทั้งหมดจ้ะลองดูแม่หมูนะแน่นเต็มคำหอมและที่สำคัญนะน้ำจิ้มอร่อยมากพอมันแบบผสมผสานกันนะมันเด็ดไม่รู้จะพูดยังไงมันเด็ดจริงที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ใครดีอะผมอ้วนไม่ได้ลูกชิ้นน่ะอร่อยลูกชิ้นน่ะอร่อยด้วยนุ่มธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสุดยอดเรามาชิมข้าวหมูแดงกันนะจ๊ะเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงดีเยี่ยมไปเมนูต่อไปเลยข้าวหน้าเป็ดไปเลยแต่ละอันนี้คือการกินแล้วอร่อยก็คือการมีหนังเข้ามาด้วยนะคะใช่แล้วก็ป้าก็ให้แนะนำเลยนะเนี่ยหมูบดทรงเครื่องกับชีสอย่างเด็ดอ่ะแกเด็ดเวอร์อร่อยจริงๆคือจะบอกว่าแบบอร่อยทุกอย่างอ่ะคือจริงๆมาตลาดเดียวจบเลยจบเลยมียำมีจีนมีขนมปังมีปลาหมึกตัวนี้เด็ดมากร้านอะไรนะหมึกคาเฟ่อยู่หน้าตลาดเลยเล็กคอมเมนต์คอมเมนต์ของที่นี่เลยปลายืนเริ่มจากอะไรดีพี่เด็ดหาลูกเกดก่อนเฮ้ยเจอแล้วเกดอยู่นี่จ้าเป็นมะม่วงมีหอมใหญ่มีกุนเชียงมีหมูหยองหอมหอมเครื่องเทศใช่อร่อยจริงคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เขาเชฟระดับตำนานมาอยู่นะจริงมันมีความเปรี้ยวแล้วกัดโดนลูกเกดด้วยนะมันรู้สึกแบบกลมกล่อมยังบอกไม่ถูกเวลาเวลาคะทำไมมันมีไอ้กระบวยอะไรกระบวยเรื่องอะไรพี่เบิร์ดค่ะทำไมมันมีหลายแบบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ชง2งานหุ้ยสวยขอลองถือหน่อยได้ไหมสวยฉันนี่มันจินนี่นะเจียงไหนข้าเดือดแล้วครับนี่เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วครับมันเหมือนมหัศจรรย์มากเลยเนาะเพิ่งเคยเห็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดขึ้นมาจริงจริงเปรี้ยวแล้วก็เค็มโอ้ยไม่ใช่เลยนะกูนอนตอนไหนวะเนี่ยอันนี้ของบอมขอชิมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นมะปิบวยโซดาซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบกินน้ำบวยโซดามากก็เลยต้องลองมาฟังสรรเป็นน้ำมะปิบวยโซดาเดี๋ยวบอมขอชิมก่อนเห็นแล้วก่อนมัน
มันมีหอมบวยด้วยแล้วก็มีความเปรี้ยวน่าจะเป็นเปรี้ยวจากมะปิดที่เราสั่งเมื่อกี้อร่อยอยากกินกาแฟเย็นค่ะที่ร้านมันมีความน่ารักก็คือเวลาคนสั่งอาจจะชอบมีน้องหมีอยู่ด้วยก็เลยใส่ท็อปปิ้งเข้าไปพี่เพิ่มแค่50บาทเขาเป็นวุ้นนะพี่อ๋อเป็นวุ้นเหรอแต่ได้ไหมได้พี่คือปกติถ้าอยู่ในจานเฉยเขาจะคิดตัวละ69บาทแต่ถ้าเกิดมาใส่เป็นท็อปปิ้งในเครื่องดื่มก็จะเป็น50บาทก็น่ารักกว่าอีกเนาะร้านลึกลับซับซ้อนต้นเงื่อนดำเมื่อมเลยข้างในอ่ะมีช็อกโกแลตแท็กให้เรากินช็อกอะไรดับเบิ้ลช็อกครับอันนี้เป็นซุปเปอร์ช็อกครับไอช็อกดับเบิ้ลช็อกและซุปเปอร์ช็อกชอบอันไหนชอบอันนี้ไอช็อกว่านี้อร่อยกว่าจริงๆมันนมไปมันนมแต่สำหรับเรานะมันยังอาจจะไม่ได้เข้มเหมือนโกโก้ไม่ได้แบบไม่ได้สัมผัสรสโกโก้เยอะแต่ว่าถ้าอันนี้มันโกโก้เยอะกว่านมมันจะน้อยแต่อันเนี้ยมันเข้มโกโก้เลยแต่คนที่มันชอบโกโก้จริงๆก็จะอันนี้เหมือนตักโกโก้กินเลยใช่ส่วนเราชอบอันนี้จริงๆเพราะว่าเราชอบกินเข้มข้นมากๆอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้